ถึงแม้ว่าก่อนร้องเนี่ยจะมีความกลัวที่ต้องร้องเพลงในโจทย์เพลงที่ไม่ถนัดครับแต่คะแนนนัจนันก็งัดเหลี่ยมเพชรที่ซ่อนอยู่ออกมาถ่ายทอดบทเพลงตอบจดหมายฉบับสุดท้ายได้อย่างยอดเยี่ยมคว้า300คะแนนเต็มไปได้อย่างสง่างามและก็มาถึงบทเพลงสุดท้ายในโจทย์เพลงลูกทุ่งสลับยุคที่อัมพรแหวนเพชรจะต้องคว้า300คะแนนนี้ไปให้ได้เธอจะทำได้ดีแค่ไหนไปชมพร้อมๆกันได้เลยครับกลับมาสนุกกันต่อกับเพชรคู่เพชร300นะครับวันนี้เราอยู่กับทีม4เพชรเด็ด300นะครับในโจทย์แรกของเรานะครับลูกทุ่งสลับยุคครับมาดูคะแนนกันนะครับคนแรกหัวหน้าทีมของเราครับคุณอาเฉลิมพล300คะแนนคนที่2ครับน้องมอสครับ300คะแนนและคนที่3น้องคะแนนก็300คะแนนนะครับมาถึงที่อัมพรกันบ้างนะครับผม300มั้ยฮะทุกคน300หมดยังเหลือเราอยู่คนนึงจะรอดมั้ยคะเนี่ย สบายอยู่แล้วครับผมเป็นยังไงฮะได้มีโอกาสเลือกบทเพลงนี้มาร้องยากหรือง่ายสำหรับพี่อัมพรปกติเนี่ยเราเป็นนักร้องลูกทุ่งร้องแต่เพลงลูกทุ่งนะคะไม่เคยได้ร้องเพลงสไตล์แบบนี้มาก่อนใช่ค่ะฟังทั้งวันทั้งคืนรู้สึกว่าตัวเองเครียดมากนอนไม่หลับมาหลายคืนเลยครั้งแรกที่ได้ยินว่าจะได้มารายการเพชรคู่เพชรครั้งแรกนะคะรู้สึกว่าประหม่าแล้วก็กลัวเราจะไปดีไม่น่าอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าก็ได้กำลังใจจากพี่ๆหลายๆคนที่เคยมาแล้วนะคะบอกว่าอุ๊ยมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดลองไปดูก็เลยตัดสินใจลองมาค่ะเพลงที่แม่เลือกมาวันนี้ก็คือเพลงจากใจแฟนเก่าของน้องคะแนนนะคะซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงที่ร้องยากจริงๆแล้วก็เป็นดนตรีแนวสมัยใหม่ด้วยที่คนรุ่นอายุขนาด18ขนาดนี้ไม่เคยได้ร้องเพลงแล้วดนตรีแบบนี้นะคะก็ยอมรับว่ายากมากๆสำหรับตัวเองนะคะซึ่งเป็นดนตรีแนวใหม่ด้วยตอนซ้อมมันก็มีกังวลใจเยอะมากเลยสำหรับเพลงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดนตรีซึ่งการที่จะเข้าเนี่ยมันเข้าไม่ค่อยจะถูกห้องแล้วยิ่งมาเจอเนื้อเพลงที่มันแบบค่อนข้างคำเยอะด้วยนะคะเพลงนี้คำเยอะแล้วก็จะร้องแบบเป็นภาษาสำเนียงอีสานด้วยมีขึ้นมีลงมีเอื้อนที่น้องเขาทำไว้แบบดีมากก็เลยทำให้แบบโอ้โหรู้สึกกังวลใจแล้วก็เครียดจริงๆสำหรับเพลงนี้ก่อนจะร้องเพลงนี้อยากจะบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ร้องยากมากๆเลยนะแต่ว่าแม่จะทำให้ดีที่สุดนะแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะน้องคะแนนนะลูกสาวครับอยากจะบอกอะไรคุณแม่ไหมครับจริงๆไม่ห่วงเลยค่ะเพราะว่าด้วยแม่เป็นคนที่มีพลังเสียงในการร้องเพลงแล้วเสียงแม่หวานด้วยค่ะหนูว่าแม่ทำออกมาได้ดีที่สุดอยู่แล้วสู้ๆแม่สู้ๆครับผมมาลุ้นกันกับเพลงนี้พร้อมนะครับค่ะกับบทเพลงนี้ครับจากใจแฟนเก่าเชิญครับจากลายก็ยากปานใดลบคำว่าออกจากใจต้องใช้เวลาเสียงน้ำตาย่อยหล่นลงดินเสียงดังก้องฟ้าอายมาสั่งบอกลา
็บความช้ำซ้ำเติมบาดแผลกลายเป็นคนแพ้ง่ายบ่แค่บ่เหลือเยื่อใหญ่หลายปีสิผ่านน้องก็ยังหาพอเสื่อมคลายไม่หวั่นลืมอายง่ายๆคันว่าตายจากกันภาพเคยฝันรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับร้องจบแล้วตอนนี้อยากจะบอกว่าตื่นเต้นมากนะคะคอาจจะมีแบบว่าสะดุดไปบ้างนิดๆหน่อยๆอะไรประมาณนี้ครับผมค่ะนะฮะมาดูคะแนนก่อนร้องจบกันครับคะแนนก่อนร้องจบอยู่ที่299คะแนนครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับกุศลาครับชื่นชอบไหมครับผลงานเมื่อสักครู่นี้ครับผมชื่นชอบครับชอบอย่างแรกก็คือหัวใจในการที่จะอาสาสู้กับเพลงของรุ่นใหม่ซึ่งที่สุดเราก็ทำได้วันนี้เด่นที่สุดก็คือเนื้อเสียงที่ยังเป็นอัมพรแหวนเพชรและก็มีเสน่ห์แล้วก็สามารถเอาลูกเล่นของตัวเองมาใส่ในเพลงได้ชื่นชอบตรงนี้นะครับถึงแม้ว่าทางเสียงของอัมพรจะเป็นแบบเสียงหวานแต่ก็สามารถเอาความหวานมาเติมใส่เพลงนี้ได้วันนี้ลายเซ็นลูกสุดท้ายสามารถกอบกู้คะแนนได้ครับเก่งมากครับ okay. อโนทครับละมุนอ่ะถ้าเปรียบเป็นขนมนะผมว่ามันหอมอร่อยเหมือนกินขนมถ้วยฟูที่อบควันเทียนสุดยอดมากครับเพชรเม็ดนี้มาส่องประกายที่เวทีเพชรคู่เพชรขอบคุณที่ให้เกียรติกับรายการเราครับขอบคุณครับครับผมพอได้ฟังแบบนี้แล้วชื่นใจไหมครับโล่งใจไหมครับค่ะก็ต้องขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะคะที่ให้กำลังใจศิลปินตัวเล็กๆค่ะก็หวังว่าจะได้300ไปด้วยกันทั้งหมดนะคะตามทีมไปด้วยนะครับผมเรามาลุ้นกันนะครับคะแนนก่อนร้องจบครับอยู่ที่299คะแนนหายไปแต้มหนึ่งหลังจากนั้นจะได้กี่คะแนนครับ
ลุ้นกันครับผลงานเมื่อสักครู่นี้นะฮะคนที่4ของทีมครับพี่อมพรแหวนเพชรครับจะคว้า300ได้หรือไม่ครับขอคะแนนครับ300คะแนนโอ้โหลุ้นอยู่ใช่ไหมฮะโอ้ลุ้นมากเลยโอ้เพราะก่อนร้องเนี่ยมันหายไป1แต้มค่ะตอนนี้4เพลงผ่านไปนี่300ทั้ง4เพลงเพลงต่อไปครับจะเข้าสู่โจทย์ที่2ครับลูกทุ่งผสมยุคครับค่ะร้องเพลงคู่กันครับนะระหว่างคนต่างยุคและเพลงต่อไปนี้เพลงคู่ต่อไปนี้นะครับถ้าได้300ทีมชนะเลยนะฮะอ่ะเชิญน้องคะแนนครับผมเริ่มกันที่คู่ชายหญิงก่อนครับเพลงเดียวผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้มาถึงเพลงที่ต้องร้องคู่กันครับเลือกเพลงอะไรมาครับคืนนี้เมื่อปีกลายค่ะอันนี้ใครเป็นคนเลือกครับหรือว่าเห็นตรงกันทั้งคู่เลยก็คุณแม่รีเควสเพลงนี้มาแล้วหนูก็เลยแบบเหมือนเสนออีกเพลงหนึ่งไปแต่ว่าเพลงคล้ายกันเลยค่ะก็เลยตกลงอ่ะงั้นเดี๋ยวให้แม่ดีกว่าเพราะว่าโจทย์เพลงหนูที่แม่ได้ไปมันก็จะยากแล้วก็เลยอ่ะงั้นเอาที่แม่ถนัดเดี๋ยวหนูไปลุยเองครับยอมยอมยอมให้แม่ยอมให้แม่นะพี่สุครับเพลงนี้ที่สองสาวเลือกมาร้องคู่กันครับโอ้เพลงนี้นะคะคืนนี้เมื่อปีกลายเพลงนี้เป็นเพลงเพราะแต่ในความเพราะมีความยากนั่นแหละเออนั่นแหละลูกหลบนั่นแหละมันจะมีความยากเพราะว่าด้วยท่วงทำนองไม่รู้ว่ากระดแบนจะออกแบบยังไงแต่ว่าเพลงนี้ค่อนข้างกินลมกินแรงแต่ไม่ต้องห่วงหรอกสบายๆอยู่แล้วเพราะตอนนี้ทั้ง4คนได้คนละ300ไปเรียบร้อยแล้วโอ้ยหวานๆเลยอีก2เพลงเองสบายครับพี่สุค่ะโอ้ขอบคุณมากครับผมนะพี่สุแม่สุบอกว่าสบายมากเพลงนี้นะน่าจะคว้า300ได้นะครับผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะกลับมาฟังเพลงนี้กันนะครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาเพชรคู่เพชร300